ครับสวัสดีครับค่ะคุณรองเป็นยังไงบ้างอ่ะตลาดปิดแล้วเลขที่ออกเหมือนเลขหวยรัฐบาลเลย 1288.02 โอ้เลขขาย2ตัวเหมือนกันเลยโอ้โหถือเป็นเลิกดีนะครับถือเป็นเลิกดีของการเก็งกำไรนะครับเพราะว่าได้ทั้งหวยได้ทั้งหุ้นนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับโอ้โหใครแทงถูกมั้งเนี้ยโอ้เก่งจริงครับเก่งจริงครับลองงั้นลองแทงวันจันทร์สิออกแดงหรือเขียวโอ้วันจันทร์คงแทงขึ้นนะครับเพราะว่าเอาด้วยครับดาวไซด์มันไม่เยอะนะครับ 1,280 ตัวของตลาดหุ้นไทยเองก็เรียกว่ามีการดีดกลับให้เราเห็นนะครับปัญหาคือไอ้ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอาจจะขึ้นในกรอบที่จำกัดเพราะว่าคนก็อาจจะยังไม่ค่อยกล้าซื้อในช่วงสัปดาห์แรกนะครับค่ะครับพี่เดือนสต็อกรีวิวนี่ลงวันฉบับมกรานี่ลงวันที่เท่าไหร่นะครับก็เริ่มออกอากาศประมาณ5นะคะวันที่5วันที่5อ๋อยังทันอาทิตย์แรกนะครับอ๋อโอเคก็ไปดูในนั้นนะครับผมทำเรียกว่าของขวัญปีใหม่นะครับแฟนๆนะครับเอาไว้ในนั้นนะครับได้ครับขอบคุณเนาะแล้วลองคนที่แทงขึ้นล่ะแทงขึ้นนะครับซีรีส์ S อ๋อซีรีส์ S นะครับเดี๋ยวนะครับคือมองว่าขึ้นนะคะคุณผู้ชมใช่ครับหลุด914หลุด915ลงมาในช่วงสั้นอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าจุด stop loss นะครับในฝั่งรองเนี่ยผมขอที่788นะครับที่เมื่อวานนี้ทำโลเอาไว้ตรงนั้นนะครับเป็นจุด cut loss นะครับในฝั่งรองนะครับก็ลุ้นกลับขึ้นไปยืนเหนือ800นะครับในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็มีแนวต้านที่เป็นจังหวะที่ take profit แถวๆ810ครับสำหรับตัวของ S50H16 ครับผมค่ะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลการลงทุนส่วนหุ้นที่เห็นตัวเขียวปตท.นี้วันจันทร์โดนเทคหรือเปล่านะวันจันทร์อาจจะโดนนะครับเพราะว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มย่อๆลงมาในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าดูจากราคาน้ำมันในภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าดาวไซด์ไม่เยอะนะครับอาจจะกดดันลงมาในช่วงสั้นแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสดีดกลับได้ครับผมค่ะเดี๋ยวก็ตามกันไปนั้นอาทิตย์แรกของเดือนของปี2559หุ้นที่โชว์ได้ดีในวันนั้นน่าจะเป็นตัวไหนกลุ่มไหนนะไม่ทราบครับเราไม่มีเลยใช่ไหมในใจของเรามิงเมื่อกี้อาปิงเขาให้ธานีเลยพี่ม่อนซื้อเลยซื้อเลยโทรมามันบอกวันจันทร์ขึ้นโอ้ล่ะครับโอ้ดูมันดิโอ้ล่ะของคุณธีรศักดิ์ละคะอ๋อถ้าเป็นผมนะครับผมชอบตัวของ RS ละกันครับผมโอ้มาแบบดิจิตอลทีวีเลยนะเนี่ยไม่ครับราคามันอยู่ด้านล่างครับผมโอ้ครับแล้วก็ในภาพใหญ่นะครับในลายสัก3ปีนะครับมันลงมาซัพพอร์ตรับแล้วก็มีการดิดกลับคิดว่าในช่วงสักเดือนนึงนะครับน่าสนใจสำหรับ RS ครับค่ะๆอ๋อลองเลือก RS ใช่มั้ยฮะสัปดาห์แรกครับผมอ๋อได้ลองค่ะก็ขอให้คุณลองมีความสุขเนาะปี2559นะครับผมก็ฝากถึงแฟนๆนะครับก็ขอให้มีความสุขเช่นกันนะครับแล้วก็ระวังนะครับในช่วงปีใหม่นะครับอุบัติเหตุอะไรใจเย็นๆนะครับรถติดรถอะไรก็ไม่ต้องรีบนะครับผมเรียกว่าเวลานะครับมีเยอะนะครับแต่อาจจะเรียกว่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเพราะชีวิตมีชีวิตเดียวครับผมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนเกินขอบคุณค่ะ